คุณโรสครับในฐานะฐานะที่เรานี่นะครับมาอยู่รวมกันบนเรือลำโน้นลำนี้แล้วผมนี่นะครับก็เป็นหัวหน้าหัวล้านครับผมเนี่ยเป็นหัวล้านของเรือผมเป็นหัวหน้าของเรือครับใช่แต่คุณก็หัวล้านด้วยนี่ดูไม่ออกเลยนะว่าไหนหัวคนกับข้างหลังไหนเป็นเกาะดูไม่ออกเลยคุณเนี่ยนะครับเลิกเล่นบทไททานิกรีบชักคุณดอสันขึ้นไปเลยนะครับ because there are a lot of sharks in the water มีฉลามเต็มน้ำเลยครับดึงมือแฟนคุณก้นขึ้นมาแล้วคุณแจ็คเขา he's going to drown เฮ้ยตกลงใช้เขาลงหรือจะให้ขึ้นจะดาวมันลงนี่ชักขึ้นแต่ว่ามันจะดาวช่วยเขาด้วยสิ Together on 1 2 3 เย้ช่วยกันได้แล้วขอบคุณครับกำลังอยากจะเกาหลังอยู่พอดีแล้ว Itchy back มันลงก็ลงมันแรงมันลงก็ลงมันแรงลงมันแรงบทเพลงคาราบาวคนไทยหรือเปล่านี่คุณเอาแขนแฟนคุณจับไปเลยนะไม่เป็นไรนะแจ็คเอ้าถึงแม้คุณจะเหลือมือแค่ข้างเดียวแต่เราก็จะรักกันตลอดไปโอ้โหโอ้โหโอ้โหเฮ้ยอะไรอะอะไรอะอะไรอะเกิดอะไรขึ้นอะแผ่นดินไหวแล้วครับเอิร์ธควิกไม่ใช่ครับหยุดแล้วครับไม่ถึงแล้วสงสัยผมว่าเรือเราต้องไปฮะอะไรโอ้โหโอ้โหหรือยังไงครับจะบ้าแล้วครับผมไม่ได้พูดภาษาไทยโอ้โหโอ้โหเอาผมพูดภาษาอังกฤษโอ้โหคืออโหก็คือรู้รู้อ๋อรู้เรือรู้จมูกมั้งครับเฮ้ยพูดถึงรู้เรือแล้วมายุ่งอะไรรู้จมูกผมก็เรือไปชนหินนี่นะครับผมแล้วก็หินก้อนใหญ่นะครับเรือก็เป็นรูน้ำนี่นะครับดูสิครับ The boat is leaking ใช่ leak เรียช่วยหน่อยเร็วลิกมันเลียแต่เราบอกว่าลีกิ้งคือมันรั่วเรือมันรั่วค่ะลีกิ้งเรือมันรั่วแล้วไงน้ำเรือมันรั่วน้ำเข้าอ่ะน้ำเข้าลีกิ้งไม่เป็นไรครับพี่น้องครับเอางี้แล้วกันครับ start paddling ครับได้ paddling เดี๋ยวก่อนที่ paddling มันไม่มีลิงที่นี่แต่ชะนีอ่ะพัชนีก่อนเลยนี่ไม่มีพัชอ่ะพัชนีเลยพัชนีครับพัชนีนะครับพัชนีโอ้ยบ้าแล้วครับผมไม่มาพัดลิงครับผมแล้วนี่ไม่ใช่พัชนีพัดม้าแล้วครับผู้ใดนี่แพดลิงคือนี่แหละครับ verb to paddle ครับเพราะว่านี่ครับไม้พายนี่ก็เรียกว่า paddle เข้าใจไหมครับ paddle so verb to paddle ก็คือ verb to paddle แต่ถ้า start ต้องตามด้วย verb ing คือ start paddling ก็คือเริ่มพายเรือครับผมไม่บอกกันแต่ด้วยใช่ร้องเพลงแต่หนูร้องมาครึ่งเพลงเลยนะเมื่อกี้หนูร้องมาเยอะมากพอดีมันอินน่ะโรสไงโรสแล้วยังไงต้องทำยังไงคุณดูนี่ฮะอะไรโอ้โหเห็นเข้าไปใกล้สิครับคุณอยู่ใกล้ๆต้องรอไปดูเลยครับ look in the distance ครับผมในระยะทางอันไม่ใกล้ตรงนี้เนี่ยนะครับ there is an island อย่าลืมครับเกาะต้องออกเสียงว่า island เนี่ยนะครับผมไม่ต้องกลัวครับผมว่าเรารอดแล้วครับ we will survive at firstFace, I used to find all by myself. I will survive. What are we doing? What are we doing? หนูหนูตอนที่ร้องเพลงนี้หนูมีอาการไม่จ้าแค่ตรงนี้ที่มันเต้นหนูเป็นชัวร์นะลูกไม่ใช่เพลงนี้หรอเธอร้องเพลงกลัวคนร้องทันเหรอแล้วอย่างนี้เราจะทำยังไงดี What should we do? โอ้ย
ไม่ต้องทำอะไรแล้วทำอะไรไม่ได้แล้วเพราะอะไรเรือเรากำลังจะจมชิปเนี่ยกำลังจะหายชิปหายจมลงไปในน้ำจะบ้าครับมันจะชิปหายได้ไงล่ะครับก็ชิปแปลว่าเรือไงหายลงไปในน้ำก็ชิปหายชิปหายลงไปในน้ำพูดอะไรผิดก็ถูกแล้วถูกแล้วชิปจมในน้ำชิปเนี่ยมันคือเรือลำใหญ่ครับผมโซนนั้นนะครับอันนี้มันคือโบ๊ทเฉยๆครับโบ๊ทคือเรือลำเล็กครับเรือลำเล็กอันนี้คือโบ๊ทหายครับผมอันว่าโบ๊ทหายโบ๊ทหายง่ายน่าจะถึงปากคอยแล้วโอ้แต่เราต้องเจอเกาะสักที I think it must be a deserted island เฮ้ยเกาะขนมหวานดีเซอร์ดีเซอร์ขนมหวานเฮ้ยทุกคนจะมีแต่เด็กการ์ตูนแทนนิยายเธอกินต้นนี้เลยเพราะเธอเป็นด้วงมะพร้าวนี่มันไม่ใช่เกาะขนมครับคุณอะไรพูดคุณพูดดีเซอร์ดไอแลนด์ไอแลนด์เนี่ยใช่ครับ7ปีผ่านไปในรายการของเราแล้วนะครับแล้วก็สอนดีเซอร์ดขนมหวานดีก็คือขนมดีหวานดีดีเซอร์ดถูกต้องเดสเซอร์ดก็คือทะเลทรายใช่แต่วันนี้เรามีคำใหม่ก็คือ deserted นั่นเอง deserted แปลว่าถูกทอดทิ้งหรือร้าง deserted island ก็คือนี่นะครับเกาะร้างหรือเกาะที่ถูกทอดทิ้งไม่มีใครเอาไงมันเป็นเกาะร้างเนี่ยมาติดเกาะร้างเราจะติดที่นี่นานแค่ไหนก็ไม่รู้อ่ะจะมีเรือมารับหรือเปล่าฉันหนาวอ๋อหนาวหนาวจนฟันออกปากWe should make a bonfire, ครับ We should make a bonfire. ดีหลายหลายเด้อบังไฟทำบังไฟโอ้โหโอ้โหว้ายมันบอกเป็นจังสารนี้ยูเซตบังไฟบ่ไอ้จะทอดยูเซตบังไฟบ่คอยบ่ได้ว่าบังไฟภาษาอีสานเนาะบอกว่าภาษาอังกฤษคือ bonfirea bonfire ก็คือนี่ไงอย่างนี้กองไฟเห็นป่าวเฮ้ยทําไมใช่เฮ้ยแล้วทําไมมันมีคนมาทําแล้ววะนี่มันเกาะร้างใช่หรอหรือว่าเกาะนี้เจริญแล้วแล้วก็มีกองไฟมาถึงคุณคะถ้าเจริญแล้วให้มีไฟฟ้าประปาเข้าถึงจ้ะจ้ะทุกคนอะไรครับ I'm starving เฮ้ยยังไม่หายเหนื่อยเลยจะสตาร์ทวิ่งอีกแล้วหรอฉันไม่วิ่งแล้วนะเต็มที่ก็ว่ายน้ําสตาร์ท swimming สตาร์ทไม่ใช่starving ที่แปลว่าหิวมากไม่ใช่ start swimming เหรอมีใครมี supplies ไหมอ่ะเฮ้ยนี่มันเกาะร้างนะคะมันจะสบายได้จังไหนล่ะคะไม่ใช่สบาย supplies ภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษเออ surprise นี่ก็ surprise มากแล้วค่ะเรือแตกไม่ต้องไปจะ surprise จะไปนั่งหาพอแล้วไม่ใช่ surprisesupply ที่แปลว่าเสบียงนะคะเสบียงเดี๋ยวผมจะไปหาอาหารมาให้กันนะครับ I will go look for some food นะครับผมเดี๋ยวผมมานะครับได้ครับผมได้ไม่ต้องถือแจ็คฝากแจ็คด้วยหน่อยแจ็คหนาวแจ็คเขาหนาวพวกเราอะไรคะอะไรมีฮีทอยู่ไม่ไปไม่ตะโกนแล้วตะโกนมาว่าไกลไกลก็ตะโกนมาเดี๋ยวเอาหีบไปให้นะโอ้โหดูสิครับนี่เลยฮะนี่เลยมีนี่ถามจริงอะไรถามหน่อยได้ไหมอะไรครับโรงเรียนยังมีนักเรียนเรียนอยู่ไหมก็เริ่มน้อยลงแล้วตั้งแต่ทำรายการเนี่ยอะไรอ่ะหีบสมบัตินี่ฉันว่านะข้างในอ่ะอาจจะมีสมบัติมหาศาลหรืออาจจะมีอาหารให้พวกเรากินก็ได้ Open the chest ทุกคนเหรอใช่ครับ Open the chest Let's open the chest ไม่ต้องฉันคนเดียวก็ได้มั้งแต่วันนี้ชุดชั้นในอาจจะใช้งานมานานแล้วนะ chest น่ะมันแปลว่าหน้าอกของผู้ชายผู้หญิงเนี่ยคือ breast ค่ะวันนี้ต้องเปิด breast breast คือผู้หญิง chest เขา chest เธอ breast เธออดเปิดฉันเปิดเองนี่ฉันมั่นใจเพราะว่าทำไมรู้ไหมทำไมปึ้งจะไปเลเซอร์หัวนมสีชมพูมาผิดทั้งคู่ค่ะ Open the chest เอา chest ไม่ใช่คือ chest และที่นี้เนี่ยคือหีบค่ะหีบเปิดหีบแล้วเราจะเปิดแล้วครับครับเร็วอาจจะมีสมบัติมหาศาลหรืออาหารอยู่ข้างในเปิดเลยครับเปิดเลยเปิดดูสิของมีค่า my preciousDVD คริสอันซีนของเราโอ้โหแค่นี้ยังไม่พอดูเธอดูมือสั่นเลยนี่ไงเพียวพาสคอลลาเจนใบอะตุยที่กำลังโด่งดังอยู่ในขนาดนี้ดีมีประโยชน์กินแล้วสวยแต่ไม่อิ่มอ่ะเพราะฉะนั้นไม่มีประโยชน์ใช่ไม่ได้กินเอาอิ่มนะมัน
มีประโยชน์นี่ทำไมยังไม่มีประโยชน์เดี๋ยวสาธิตให้ดูยังไงนี่คุณคนนี้ก็มีวิสัยทัศน์บายอาตุ๋ยใช่ไหมนี่นี่ไงเดี๋ยวจะดูให้ดูนี่พอเราเททิ้งไปประโยชน์ตรงไหนอะประโยชน์อยู่ที่ขวดเราก็เอามาตักน้ำก็อยู่ในขวดเราก็กินน้ำประโยชน์นี่ไงไอ้เม็ดนวดอาหารที่มีประโยชน์กินแล้วผิวสวยฮะเหรอทิ้งไปหมดแล้วอะไม่รู้สิแต่เฮ้ยอะไร what is this what อุ้ยโอ้โหมีแรงโอ้โห this massage in the bottom ฮะได้อะไรจ๊ะทำอะไรอ่ะก็นวดตูดไงคะนวดตูดทำไมคะก็มาสัตว์บอทอมไม่ใช่ฉันพูดถึงว่าจดหมายในขวดไม่เคยดูภาพยนตร์เหรอมาสัตว์ in the bottom มาสัตว์ in the bottom นะฮะมันก็คือข้อความที่อยู่ในตูดนะครับอุ๊ยตายเอาไหนดูซิก็คือนวดอ๋อไหนดูซิมีกี่ข้อความเอามาเร็วๆส่งแฟกซ์ส่งแฟกซ์message in the bottle ครับผม message in the bottle นี่นะครับผมก็คือขวดอยู่ในก้นนี่แหละครับว้ายไม่ใช่แล้วครับหมายในขวดหนูอ่านได้สิหารายได้ระหว่างติดเกาะรายได้ดีมีงานทำทุกวันโอ้โหอะไรคะไก่ยูนุ่นครับแสดงเหมือนกันค่ะเห็นเพศขวดแล้วก็ต้องทำท่าเหมือนกันนะครับ There's another message in the bottle เฮ้ยอะไรคะ Warning คำเตือนอะไรเกาะนี้มีแกงป่ากินคนเฮ้ยคนกินแกงป่าเฮ้ยคนป่ากินคนเฮ้ยเกาะนี้จะมีคนกินแกงป่าหรือคนป่ากินคนช่วงหน้าห้ามพลาดนะครับดิฉันเนี่ยนะคะกำลังคิดค่ะว่าจะลงทุน LTF กองทุนรวมหุ้นระยะยาวเท่าไหร่ดีอะคะ How much should I invest ที่จริงแล้วเนี่ยนะครับเราควรจะลงทุนไม่เกิน 15% ของรายได้ทั้งหมดนะครับ It shouldn't exceed 15% of your income นั่นเองฮะหรือว่าไม่ควรจะเกิน 500,000 บาทต่อปีครับแล้วถ้าเกิดว่าเรามีเงินเยอะอยากลงทุนมากกว่า 15% อะครับทำได้เปล่าครับที่จริงแล้วนะครับก็ได้ครับพี่ Actually you canแต่ไม่แนะนำครับ it's not recommended ครับเพราะถ้าพี่มีเงินเหลือเนี่ยนะครับพี่ก็เอาเงินตรงนี้นะครับไปลงทุนในกองทุนหุ้นอื่นๆน่าจะดีกว่าครับทางบลจ.เนี่ยนะครับเขาก็จะแนะนำให้เราได้อีกเยอะเลยครับผมใช่จะได้ไม่ต้องติดเงื่อนไขเงินลงทุน5ปีไงนี่นะฟังนะทุกคนนี่ไงใช้ Mobile App Start to Invest เนี่ยนะสามารถที่จะเข้าไปคำนวณเงินลงทุนสูงสุดของ LTF ได้ดูสิมั้ยล่ะง่ายนิดเดียวบอสพูดให้ใครฟังครับอ้าวก็พูดให้ทุกคนฟังไง2คนนี้ไม่คำตรงนู้นแล้วครับทำอะไรกันก็คำนวณแคลคูเลทคำนวณเงินลงทุน LTF สิครับ